คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีนาตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงหาคำอื่นไม่ได้แล้วได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอในคราวนั้นปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้าแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็พลันหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่า1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำ